ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่เกม Armored Warfare นะโดยผมบารอนี่เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะก็เป็นการทดสอบนะครับผมทดลองเล่นรถถังคันใหม่อีกเช่นเคยนะครับและรถถังคันที่ผมจะเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้รับชมกันในคลิปนี้นะก็ต้องบอกว่าภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับเป็นรถถังใหม่นะครับผมที่เพิ่งถูกอัปเดตมาในแพทล่าสุด 0.35 นี้เลยก็ว่าได้นะเจ้ารถถังคันที่ว่านี้ก็คือ T90A Bullet นะครับผมภายในเกมนี้มันเป็นเมนรถแทงค์ Tier 8ครับผมพรีเมียมสัญชาติรัสเซียนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยครับว่าเจ้า T90A Bullet เนี่ยจะมีสมรรถนะโดดเด่นแค่ไหนนะครับหรือมีความแตกต่างจาก T90A รุ่นธรรมดาที่เป็นรถถังในสายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของสเปคของมันนะครับเรามาดูวิธีการจะเป็นเจ้าของรถคันนี้กันก่อนนะครับบอกเลยว่าไม่เสียเงินนะครับผมอยู่ตรงนี้ครับเควสรายวันหรือรายสัปดาห์นั่นเองครับผมทำไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะให้ครบตามจำนวนที่เขากำหนดนะครับก็คือเขากำหนดที่500คะแนนนะครับผมก็ถ้าสงสัยว่าเควสแต่ละเควสได้รางวัลเป็นแต้มเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็ดูตรงรูปเหรียญทองด้านหลังเควสเลยนะครับมันจะบอกคะแนนที่เมื่อทำเสร็จแล้วเราจะได้มานะครับสองเควสด้านบนนะครับผมเป็นเควสรายวันนะครับทำเสร็จแล้วก็วันต่อไปมันก็จะมาให้ทำใหม่นะครับแต่สองเควสด้านล่างจะเป็นรายสัปดาห์นะครับผมทำเสร็จก็ต้องรออีกประมาณ7วันหรือไม่ก็5วันผมจำไม่ได้ว่า7หรือ5วันนะเควสถึงจะกลับให้ทำใหม่นะครับและอย่างนึงนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณไปยังทีมงาน Armored Warfare มากๆเลยนะที่ได้ทำการส่งเจ้า T90A Bullet นะครับมาให้ผมได้ทดสอบทดลองเล่นก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าให้ผมทำไอ้เควสรายวันรายสัปดาห์เองเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอีกนานแค่ไหนกว่าผมจะทำเสร็จแล้วก็จะได้เจ้ารถคันนี้มาทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะก็ต้องขอขอบคุณไปยังทีมงานเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปซีรีส์ Armored Warfare ที่ผมทำแล้วก็รบกวนนะครับผมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปซีรีส์ Armored Warfare ต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสมรรถนะแล้วก็สเปคกันเลยครับผมเรามาดูกันที่อำนาจการยิงของมันกันก่อนนะครับเจ้ารถถังคันนี้ใช้ปืนใหญ่นะครับขนาด125มิลลิเมตรนะเป็นปืนหลักนะครับแล้วก็มีปืนกลขนาด12มิลลิเมตรด้วยนะครับผมไม่ใช่ปืนกลร่วมแกนนะเป็นปืนกลแบบติดตั้งแยกไปเลยนะครับสำหรับตัวปืนหลักนะครับผมมีกระสุนให้ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันครับก็คือ Heat, HE แล้วก็ AP นะครับในส่วนของกระสุน Heat เนี่ยค่าจ่อกระสุนจะอยู่ที่ประมาณ890มิลลิเมตรนะครับดาเมจอยู่ที่788ครับผมกระสุน HE ค่าจ่อกระสุน50มิลลิเมตรครับดาเมจ995ครับและสุดท้ายก็คือกระสุนจ่อกระสุนหรือ AP นะครับค่าจ่อกระสุน750ครับผมดาเมจ630ต่อนัดครับในส่วนของปืนกลนะครับจ่อกระสุน30ดาเมจ15ครับและสำหรับความพิเศษของปืนหลักครับผมคือมันสามารถยิงได้ต่อเนื่อง2นัดติดต่อกันนะครับเนื่องจากมันรีโหลดเป็นแมกกาซีนนั่นเองนะครับผมระยะเวลาในการยิงระหว่างนัดที่1กับนัดที่2เนี่ยจะอยู่ที่2วินาทีนะแล้วก็มีระยะเวลาในการรีโหลดนะครับ 9.4 วิครับผมแบบสต็อกนะแล้วก็ 9.4 วิเนี่ยไม่ใช่รีโหลดทั้ง2นัดนะครับเป็น 9.4 วิต่อนัดนะครับผมคือถ้า 9.4 วิโหลด2นัดนี่ผมบอกเลยว่า DPM ของมันจะทะลุเพดานมากนะครับต่อมาครับผมในส่วนของอำนาจการป้องกันกันบ้างครับเลือดของมันเนี่ยอยู่ที่ 2,900 หน่วยนะครับในส่วนของเกราะตัวรถทางด้านหน้านะครับเมื่อเจอกับกระสุน AP จะอยู่ที่630มิลลิเมตรนะครับแต่เมื่อเจอกับกระสุน Heat นะครับจะอยู่ที่895มิลลิเมตรนะในส่วนของตัวป้อมปืนครับเกราะด้านหน้าเมื่อเจอกับ AP อยู่ที่900มิลลิเมตรนะครับเมื่อเจอกับ Heat นะครับจะอยู่ที่1215มิลลิเมตรนะวัสดุของตัวเกราะนะครับทั้งตัวรถและป้อมปืนเนี่ยจะเป็นคอมโพสิตนะหรือโลหะผสมทั้งหมดเลยนะครับมาดูในส่วนของความคล่องตัวกันบ้างครับความเร็วสูงสุดที่มันทำได้จะอยู่ที่66กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสามารถเร่งจาก0ถึง32ได้ภายในระยะเวลาประมาณ 5.69 วินาทีนะครับแล้วก็มีความเร็วในการหมุนของตัวรถเนี่ยอยู่ที่ 38.35 องศาต่อวินาทีโดยประมาณครับต่อมาครับมาดูในส่วนของมุมกดและมุมยกของตัวปืนใหญ่ทางด้านหน้ากันบ้างนะครับสำหรับมุมกดเนี่ยอยู่ที่ -5 องศานะครับในส่วนของมุมยกจะอยู่ที่14องศาครับผมความเร็วในการเล็งของตัวปืนหลักนะครับอยู่ที่ 1.6
63วินาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็มีความเร็วในการหมุนของตัวป้อมปืนอยู่ที่ 40.8 องศาต่อวินาทีโดยประมาณครับผมต่อมาในส่วนของพลประจำรถนะครับมีทั้งหมด3นายด้วยกันนะก็คือผู้ประกอบการครับผมพลขับแล้วก็พลปืนนั่นเองครับในส่วนของสกิลพิเศษนะน่าแปลกใจมากๆครับที่มันเป็นถึงเทียร์8แล้วก็เป็นรถพรีเมียมแต่ไม่มีสกิลพิเศษติดมาให้เลือกใช้นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของจุดอ่อนจุดแข็งในเรื่องของเกราะเจ้ารถถังคันนี้กันบ้างนะครับมุมมองจากกระสุน AP ของตัวมันเองนะครับผมแน่นอนว่าจุดอ่อนที่สุดทางด้านหน้าเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นในส่วนของโลว์เพลตนะครับเกราะจะอยู่ที่ประมาณ400จนถึง600มิลลิเมตรนะครับผมก็เจาะได้ไม่มีปัญหานะผมเชื่อว่ารถถังเทียร์8ขึ้นไปคันอื่นๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการเจาะโลว์เพลตเจ้ารถถังคันนี้เช่นกันนะครับแต่ข้อดีคือมันมีขนาดค่อนข้างเล็กนะเมื่อเทียบกับ MBT คันอื่นๆนะครับในส่วนของ upper plate ครับเกราะเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ900จนถึง 1,400 มิลลิเมตรเลยนะก็ถือว่าหนาใช้ได้นะครับเทียร์8เทียร์9เทียร์10ส่วนมากเจาะไม่ได้นะครับ upper plate นะขึ้นมาในส่วนของวงแหวนป๊อปปืนหรือ turret ring นะครับเกราะจะอยู่ที่ประมาณ800นะครับจนถึง 1,000 กว่านะครับก็ถือว่าหนานะครับผมน้อยคันมากๆที่ผมคิดออกที่จะเจาะได้นะครับป้อมปืนครับผมเกราะจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ต้นๆนะครับจนถึง 1,500 มิลลิเมตรบวกๆเลยนะครับก็ถือว่าไม่น่าจะมีรถถังขนาดเจาะได้นะครับถ้าใช้ AP นะมาดูด้านข้างกันบ้างครับในส่วนของป้อมปืนครับผมด้านข้างนะจะอยู่ที่ประมาณ300จนถึง500มิลลิเมตรนะครับป้อมปืนส่วนท้ายอยู่ที่ประมาณ300กว่าๆนะครับส่วนกลางเนี่ยจะเป็น500กว่าๆนะครับก็ป้องกัน AP ไม่ได้นะเอาจริงถ้าเป็นป้อมปืนส่วนหน้าเนี่ยก็จะหนาขึ้นมาหน่อยนะครับ 1,500 มิลลิเมตรก็ถือว่าหนามากๆครับผมสำหรับตัวรถเนี่ยเกราะจะอยู่ที่ประมาณ200จนถึง400มิลลิเมตรนะครับด้านท้ายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200นะครับไล่ขึ้นมาในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็น400มิลลิเมตรนะก็ยังถือว่าไม่หนาครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างครับป้อมปืนตรงกลางนะครับผมเกราะอยู่ที่ประมาณ60กว่าๆนะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนด้านข้างเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะแก้มซ้ายแก้มขวาของท้ายป้อมนะครับเกราะจะขึ้นไปถึง 1,200 มิลลิเมตรเลยนะถ้ายิงจากมุมนี้เนี่ยก็อาจจะเด้งได้นะครับไม่ใช่อาจจะมันเด้งแน่ๆนะครับผมเพราะว่ามุมมันสโลปมันเอียงมากๆนะครับถ้าเป็นตัวรถเนี่ยไม่มีปัญหาครับผมเกราะ60กว่าๆนะครับเจาะได้สบายๆนะทีนี้ผมมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับจะมาให้ดูอีกก็คือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากมุมมองของกระสุน AP นะครับผมเป็นมุมมองจากมิสไซล์ของ Bradley นะครับผมเป็น FVTR8 นะครับทีนี้เราจะเห็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงของมันนะครับก็คือเทอร์เรตริงครับผมแต่กลายเป็นว่าโลเพลส่วนล่างเท่านั้นนะครับที่มีจุดอ่อนเมื่อเจอกับมิสไซล์นะครับโลเพลส่วนบนเนี่ยกลับกลายเป็นสีแดงนะครับผมแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คืออย่างที่ว่าครับเทอเรตริงครับไม่ใช่ทั้งแผงแต่ว่าเป็นจุดใต้ปืนนะครับผมที่มีสีเขียวแล้วก็สีเหลืองๆนะครับอันนี้คือมุมมองจากแค่บาร์ลี่นะครับผมที่มิสไซล์มันก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะถ้าเป็นยานเกราะหรือรถถังคันอื่นๆที่มีมิสไซล์ระดับสูงกว่านี้ผมว่าจุดนี้น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนถ้าเราทำมุมแบบนี้นะครับจะกันมิสไซล์ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะมุมแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไซส์สคริปต์นะครับจะมีจุดอ่อนแค่ตรงเทอร์เรตริงตรงนี้เท่านั้นนะเขียวนะครับแล้วก็ลูเวอร์เพลทแต่ถือว่ากันได้ดีมากๆนะถ้าเราทำมุมแบบนี้เมื่อเจอกับรถที่ยิงมิสไซล์นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับจุดอ่อนจุดแข็งในเรื่องของเกราะเนาะต่อมาฮะเดี๋ยวเรามาอ่านประวัติกันดีกว่าครับว่าภายในเกมนี้เขาจะบอกอะไรเกี่ยวกับเจ้า T90A Bullet คันนี้กันบ้างนะครับก่อนอื่นมันเป็นคลาส Main Battle Tank หรือรถถังประจัญบานหลักนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นโปรโตไทป์หรือว่ารุ่นต้นแบบเนาะช่วงเวลาที่ถูกพัฒนานะครับจะอยู่ในช่วงปี2005จนถึงปี2009นะครับช่วงเวลาที่เข้าประจำการไม่มีข้อมูลนะครับจำนวนที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมด1คันนะครับ
ประเทศผู้ใช้งานก็ไม่มีข้อมูลเช่นกันเนาะก็อย่างที่บอกมันเป็นแค่รถโปรโตไทป์หรือรุ่นต้นแบบเท่านั้นนะครับโอเคต่อมาในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมนะค่อนข้างยาวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอรวบรัดสักหน่อยนะครับในย่อหน้าแรกเขาบอกว่าคำว่าบูแลกนะครับผมมาจากชื่อของเรือลากจูงของรัสเซียนะครับผมในช่วงต้นปีต้นศตวรรษที่20นะครับในปี2005นะครับผมจนถึงปี2009นะได้เกิดโครงการหนึ่งขึ้นมานะในสำนักงานการออกแบบที่ชื่อว่า KBTM ในเมืองออมส์ของรัสเซียนะครับผมซึ่งสำนักงานนี้เนี่ยได้รับโครงการให้ออกแบบป้อมปืนนะครับที่ใช้คนบังคับ2คนนะครับเพื่อจะเอาไปติดตั้งในรถถังอย่าง T-72 T-80 และ T-90 นะครับของกองกำลังยานเกราะของรัสเซียเนาะสำหรับย่อหน้าที่2นะครับผมย่อสั้นๆก็คือว่าป้อมปืนตัวใหม่ตัวนี้นะครับได้รับการติดตั้งระบบการบรรจุกระสุนอัตโนมัติเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ทำการปรับปรุงนะครับให้สามารถเอาตัวป้อมปืนตัวนี้ไปติดตั้งได้ในรถถังหลายๆรุ่นนะครับเช่น T-72 T-80 แล้วก็ T-90 เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่พิเศษสำหรับป้อมปืนตัวนี้นะครับเห็นกันชัดๆอยู่แล้วนะว่าก็คือการติดแผ่นเกราะเสริมของมันนะครับผมหรือแผ่น ERA ที่อยู่ด้านหน้าป้อมนะครับแตกต่างไม่เหมือนกับ MBT ของรัสเซียคันอื่นๆนะครับเขาบอกว่าข้อดีของการติดเกราะเสริมแบบนี้นะก็คือการเปลี่ยนนะครับตัวแผ่นเกราะเสริมที่ง่ายขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมื่อแผ่นเกราะเสริมได้รับความเสียหายนะครับหรือเมื่อจะทำการอัปเกรดให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยก็ทำการเปลี่ยนได้ง่ายกว่าการติดแบบอื่นๆนะครับผมและสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าถึงแม้จะมีรุ่นต้นแบบอย่างน้อย1คันนะครับได้ถูกผลิตขึ้นมาในปี2008หรือประมาณปี2009นะครับโดยการเอาตัวป้อมปืนตัวนี้เนี่ยไปติดกับตัวรถของ T-72B ก็ตามนะครับผมแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับโครงการก็เจอปัญหาหลายๆด้านนะครับจนกระทั่งต้องถูกยกเลิกโครงการไปในที่สุดนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับประวัติคร่าวๆของเจ้า T-90A Bullet ครับผมอ่ะก็ก่อนที่เราจะไปเล่นกันครับอย่างสุดท้ายเดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงนะก็คืออุปกรณ์ครับผมเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยเมื่อเราปลดล็อกมันมานะจากการทำภารกิจรายวันหรือรายสัปดาห์ครบแล้วนะครับเรายังต้องมาปลดล็อกอุปกรณ์อีกบางส่วนนะครับผมบางส่วนนะมีอยู่4ชิ้นด้วยกันนะครับที่ต้องปลดล็อกเนาะถามว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยปลดล็อกยังไงนะครับตัวหนังสือสีแดงๆบอกไว้หมดแล้วนะครับผมจะแปลให้ฟังก็คือทำภารกิจรายวันหรือรายสัปดาห์นั่นเองนะครับผมโดยภารกิจรายวันจะนับเป็น1แต้มนะครับภารกิจรายสัปดาห์จะนับเป็น5แต้มนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ตัวนี้เขาต้องการ50แต้มใช่ไหมเราก็ทำภารกิจรายวันหรือรายสัปดาห์ไปเรื่อยๆนะครับผมจนครบ50แต้มเราก็จะสามารถปลดล็อกอุปกรณ์ตัวนี้ออกมาใช้ได้เนาะโดยการทำภารกิจรายวันหรือรายสัปดาห์เนี่ยจะเพิ่มแต้มให้กับอุปกรณ์ทุกตัวเลยนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงว่าปลดล็อกเสร็จแล้วเราต้องไปนั่งทำภารกิจรายสัปดาห์ใหม่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมมันจะนับต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าความต้องการของแต้มของอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเนาะสำหรับภารกิจรายวันหรือรายสัปดาห์ก็บอกอีกทีหนึ่งนะครับดูตรงนี้ครับผมภารกิจ2อันบนแรกเนี่ยจะเป็นภารกิจรายวันนะครับผมเมื่อทำเสร็จวันต่อไปมันก็จะกลับมาให้ทำอีกนะครับส่วน2อันล่างจะเป็นภารกิจรายสัปดาห์นะครับที่ได้5แต้มนะเมื่อเราทำเสร็จเนี่ยรู้สึกว่าต้องรออีกประมาณ 5-6 วันนะครับมันถึงจะกลับให้ทำอีกเนาะที่จะอธิบายเพิ่มเติมก็มีประมาณนี้ครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นเจ้า T-90A Bullet คันนี้กันดูเลยครับว่าในสนามรบมันจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันในสนามรบครับ Let's go โอเคครับผมสำหรับตานี้เนี่ยเราอยู่กันใน Operation Dire Wolf นะครับระดับ Hardcore นะเหมือนว่าผมจะเอาติดลายพรางมาผิดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนสวยละเกือบไปนะครับผมขี้โดนเบียดนิดนึงต้องยิงระเบิดควันนะไปข้างบนครับดับเบิลแท็บนะครับผมยิงได้2นัดติดต่อกันนะก็นี่ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้มันแตกต่างจากตัว T-90A ที่เป็นรุ่นปกติในสายนะครับ
แต่ถ้าเพื่อนเพื่อสงสัยว่ามันทำดาเมจได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับหมายถึงว่าดาเมจต่อนาทีอะไรเงี้ยไม่นะครับผมไม่ถือว่าอาจจะเรียกได้ว่าน้อยกว่า T90A รุ่นปกติด้วยซ้ำไปนะรุ่นที่ยิงทีละนัดนะครับแต่ข้อดีก็คือมันสามารถแบบเบิร์สดาเมจได้ไงคือสามารถเก็บกระสุนไว้ยิง2นัดใส่ศัตรูได้นะครับชันเจอ2ท้ายป้อมโอเคได้ฮะตั้งหลักแป๊บแบบนี้ครับโอ้รางกระสุนเหลืองเลยครับชันเจอร์2เมื่อกี้โดนยิงท้ายป้อมไปสวยละอุ้ยไม่เข้าปืนกลสบายๆนะครับผมแต่มิสไซล์เนี่ยค่อนข้างต้องระวังนะชันเจอร์2มันไม่ยอมหันหน้าไปเลยวะเบิดควันอีกนัดครับโอเคข้อดีเล็กๆอีกอย่างหนึ่งนะครับคือปืนกลของมันครับผมทางด้านที่อยู่ทางขวาของป้อมปืนนะครับด้านข้างนะเป็นปืนกลที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติกว่ารถถังอื่นๆเล็กน้อยนะครับทำให้มันสามารถเจาะเกราะด้านหลังของยานเกราะหลายๆคันได้นะถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับแต่ก็ยังใช้เป็นปืนหลักไม่ได้นะปืนกลตัวนี้เพราะมันเบาเกินไปนะครับในส่วนของความคล่องตัวอะไรอย่างนี้นะผมรู้สึกเหมือนกับเล่นT90Aรุ่นทั่วไปนั่นแหละนะครับไม่มีความต่างมากเท่าไหร่นะเฮ้ยนี่วิ่งมาจากไหนเนี่ยอย่าเข้าหลังเราขอร้องนะครับT14อมตะเว้ยถอยดีกว่าอันนี้รุ่นใหญ่เกินไปนะครับอุ้ยมันยิงไม่โดนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยไม่โดนT14บ้าเอ้ยปืนกลยิงได้ไหมนี่ครับมันเข้านะครับแต่มันเบามากเอ้ายังอุตส่าห์ได้ฆ่าด้วยนะโหตอนเมื่อกี้ครับโอ้โหเหลืองเลยครับผมโดนไปครึ่งหลอดนะครับหันข้างนิดเดียวนะก็หันเต็มๆนั่นแหละนะครับโดนจัดไปครึ่งหลอดเลยครับสำหรับหน้าตาของเจ้ารถถังคดีนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะดูเท่หรือว่าดูประหลาดดีนะคือดูจากข้างหน้ามันดูเหมือนจะเท่นะแต่ดูจากข้างหลังนี่มันแบบรูปทรงดูแบบเหมือนเอเลี่ยนอะหัวมันยาวๆนะครับรถบางๆแบบนี้ใช้ปืนกลยิงได้สบายๆเลยนะในระหว่างที่เรารีโหลดปืนหลักนะครับสำหรับตัวปืนใหญ่เนี่ยผมมันใช้เวลาเล็งกว่าเป้าจะหดเล็กสุดเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเลยนะคือมันไม่ได้นานอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็สังเกตได้ง่ายอะเมื่อเทียบกับพวกอุ้ยเยอะนะมิสไซล์เมื่อเทียบกับพวกรถถังหรือยานเกราะที่ใช้ปืน120มิลลิเมตรนะครับจะเห็นเลยว่าเป้ามันปุบช้ากว่าในระดับหนึ่งนะสวยละอุ้ยมิสไซล์ไม่โดนอุ้ยไม่โดนไม่โดนอ้าวซากบางอีก
ไม่ทันครับมิสไซล์ครับมันยิงไปไหนไม่รู้อุ๊ยเข้าเอ้าเซ็งครับเมื่อกี้เปิดมุมมากเกินไปผมหันมุมมากเกินไปมันเลยเปิดข้างนะครับพยายามจะหันด้านหน้าแต่ว่าคืออยู่ในสไนเปอร์โหมดอยู่ไงก็เลยไม่รู้ว่าหันหน้าตรงหรือยังนะครับเฮ้อไม่น่ากดเกิดเลยเสียตังค์ฟรีไปไม่ทันด้วยโอเคแต่ก็จริงๆครับผมถือว่าได้ทดสอบอะไรหลายๆอย่างในตานี้เนาะเดี๋ยวไปดูสรุปผลท้ายเกมกันครับก็สำหรับตาที่ผ่านมานะครับผมทำดาเมจไปทั้งสิ้น 22,000 นะครับผมสปอตศัตรูไป5แล้วก็ทำลายไป3คันด้วยกันนะได้เหรียญตรามาเหรียญเดียวนะครับก็คือ Blue Star นั่นเองนะนั่นหมายความว่า EXP ของเราเนี่ยเป็นที่1ของทีมนะครับในส่วนของดาเมจก็เป็นที่1เช่นกันนะผมถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับ MBTK 8ทำได้ 20,000 กว่าๆเนี่ยถือว่าไม่เลวเลยนะมาดูในส่วนของบล็อกดาเมจกันดีกว่าครับผมตานี้บล็อกไปทั้งหมด 16,800 ด้วยกันนะครับแบ่งปืนโดนเจาะไม่เข้า 12,000 กว่าๆนะครับฉลับอีก 1,800 นะครับผมแล้วก็เกราะเสริมหรือ ERA เนี่ยช่วยไปอีก 2,200 นะครับโดนยิงไว้ทั้งหมด383นัดนะแล้วก็โดนดาเมจไปทั้งสิ้น 2,900 พอดีเลยนะครับก็คือตายไป1ชีวิตนั่นแหละนะแต่ถือว่าบล็อกได้ค่อนข้างดีนะถ้าเท่าที่ดูในตาดีนะครับอะไรก็ตามครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันอีกสักตาดีกว่ากับเจ้า T90A Bullet ครับผมเอาละผมมาต่อกันเลยครับใน Operation Quarterback นะครับระดับฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมนะกับเจ้า T90 Bullet ครับไปกันเลยฮะผมพูดไปหรือยังนะเรื่องความคล่องตัวของเจ้ารถคันนี้เทียบกับ T90A ธรรมดาไม่แน่ใจว่าพูดไปหรือยังนะจำไม่ได้นะครับแต่ว่าพอๆกันนะครับพอๆกันนะแต่ถ้าตามตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าคันนี้มันเหมือนจะช้ากว่านิดนึงนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะแต่ก็ถือว่าเป็นรถถังที่ค่อนข้างคล่องตัวนะครับความเร็วดีเลยแหละออกตัวก็ใช้ได้นะครับด้านซ้ายให้เพื่อเราเก็บไปแล้วกันเราเอาด้านหน้าอย่างเดียวพอนะครับตอนนี้ผมจะมาเพื่อทดสอบเกราะหน้าโดยเฉพาะเลยนะAP เหมือนว่าระเบิดควันจะไม่ช่วยนะครับด้านหน้าอย่างเดียวพอเฮ้ยอย่าเข้าด้านข้างเฮ้ยสะดุ้งเข้าแล้วนะครับเมื่อกี้โอ้บ่ายเลยประมาณ 85% แล้วกันผมว่าบล็อกได้หมดเลยนะครับ AP นะเมื่อกี้มิสไซล์มีบ้างนะครับข้างหน้านี่ต้องมีเยอะมากๆแน่ๆต้องระวังนะครับผมนี่ไงเมื่อกี้เหมือนมิสไซล์จะเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ้าวเครื่องไหม้ครับผมสวยงามจะลองสไตล์สเครปดูนะครับผมทนใช้ได้เลยนะมุมแบบนี้แล้วใครมันยิงปืนกลใส่เราเนี่ยเหมือนจะเป็นมาเดอร์2นะครับคันนี้ก่อนแล้วกันโอเคน่าจะใกล้หมดแล้วล่ะ
ล้วก่อนเหมือนข้างหลังจะเข้าเพื่อนช่วยเก็บให้เราหน่อยได้ไหมอุ๊ยไอ้นี่สวยละนี่มันอุ๊ยรุ่นเดียวพอๆกับเรานี่หว่าโอ้โหคือจุดอ่อนของเรามีแค่โลว์เพลทก็จริงนะแต่เหมือนมันจะยิงโดนโลว์เพลทนะครับโอ้โหไม่โดนเว้ยโอเคปัญหาของปืน125ก็คือเมื่อกี้ไม่ได้ปืนพังหรืออะไรนะครับแต่ว่าดูเป้าดิค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับผมยิงระยะไกลเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถถังที่มีจุดอ่อนเล็กๆแบบไอ้คันเมื่อกี้ด้วยนะครับก็เลยยากหน่อยนะแต่ถ้าจุดอ่อนใหญ่ๆแบบและเพิดแบบนี้ก็สบายๆครับAP เอาอยู่จริงๆนะไม่เข้าครับคือจุดอ่อนสำหรับ AP อ่ะมันเล็กมากๆก็คือโลว์เพลทอุ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วซ่อมบ้าเออผมไม่นึกว่ามันเหลือเยอะขนาดนี้โหยนึกว่าแบบเหลือ2-3คันอะไรเงี้ยเมื่อกี้ไม่รู้มีกี่คันนะครับอยู่ตรงนั้นตายเลยครับตายเลยมั้ยเมื่อกี้กดเพิ่มเลือดทันนะครับก็เลยรอดมาได้บ้าบอจริงเลยโหเพียบเลยครับผมเห็นเพื่อนอยู่ข้างหลังผมนึกว่าแบบเพื่อนจะเคลียร์พวกศัตรูไปเลยหมดแล้วไงโอเคตั้งตัวได้แล้วครับตอนนี้ผมใช้เป็นกระสุนฮีทอยู่นะครับผมได้ดาเมจเยอะกว่ากระสุน AP พอสมควรเลยครับเกือบ200เลยอะแต่ว่าต้องระวังนะครับว่าถ้าเจอพวกรถเกราะเสริมหนาๆเนี่ยต้องยิงจุดอ่อนเท่านั้นนะครับไม่งั้นติดเกราะเสริมแน่นอนนะครับโอเคจบฮะก็ถือว่าได้ทดสอบเกราะนะครับตานี้เดี๋ยวไปดูสรุปผลท้ายเกมครับว่าจะเป็นยังไงนะก็สำหรับตาที่ผ่านมานะครับทำดาเมจไปทั้งหมด 21,800 นะครับซัพพอร์ตศัตรูไป16แล้วก็ทำลายไป8คันด้วยการได้เหรียญตรามา3เหรียญนะครับบลูสตาร์ทาร์เก็ตแล้วก็ทีมเวิร์คนะครับและแน่นอนว่า EXP ของเราก็เป็นที่1ของทีมนะครับในส่วนของดาเมจก็เป็นที่1เช่นกันนะครับผมแอซิดดาเมจก็ด้วยนะครับก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่EXP เราจะนำมาเป็นที่1นะครับโอเคทีนี้ต้องมาดูบล็อกดาเมจกันดีกว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าเยอะขนาดไหนโอ้โห 43,000 นะครับเกือบ 44,000 นะเยอะมากๆครับเมื่อกี้คือบล็อกได้เยอะมากๆครับจริงๆแบ่งไปโดนจ่อไม่เข้า 19,800 นะครับฉลับอีก 18,200 นะครับโดน ERA บล็อกไป 5,800 นะครับโดนยิงทั้งหมด311นัดนะครับแต่ว่าโดนดาเมจไป 3,600 นะครับผมเกินชีวิตหนึ่งไปเลยนะแต่ต้องยอมรับว่าผมเล่นพลาดเองแหละเมื่อกี้นะครับไอตอนที่โผล่ไปไม่ดูตาม้าตาเรือนะครับผมแต่ยังไงก็ตามครับถือว่าบล็อกได้เยอะมากๆครับตานี้โดยเฉพาะกระสุน AP นะครับผมเอาอยู่จริงๆนะทางด้านหน้านะครับโอเคสำหรับตานี้ก็ประมาณนี้ครับผมเอาละครับผมก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะกับการลองเล่นเจ้า T90A Bullet นะครับในคลิปนี้เนาะทีนี้มาฟังความคิดเห็นของผมครับและข้อดีข้อเสียที่ผมได้จากการลองเล่นในครั้งนี้กันดีกว่านะความคิดเห็นของผมก่อนนะถือว่าค่อนข้างชอบนะครับผมเป็นรถถังพรีเมียมที่ใช้ได้เลยนะมันให้ความทั้งเหมือนและแตกต่างจาก T90A รุ่นปกติในสายนะครับความแตกต่างก็คือแน่นอนปืนของมันเนี่ยสามารถยิงต่อเนื่องได้ที่2นัดนะครับ T90A ธรรมดายิงไม่ได้นะครับผมแล้วก็ตัวรูปร่างหน้าตาของป้อมปืนของมันเนี่ย
แตกต่างกับ T90A อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับบางคนอาจจะเห็นว่ามันเท่นะบางคนอาจจะเห็นว่ามันแบบดูประหลาดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะนั่นแหละมันให้ความแตกต่างนะครับผมถือว่าไม่ได้แบบเป็นรถที่ก๊อปวางก๊อปวางแล้วเอามาขายใหม่อะไรไม่เชิงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะครับที่ให้ความแตกต่างในส่วนของความคล่องตัวแล้วก็ค่าเกราะอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเหมือนกับตัว T90A รุ่นปกติอย่างมากเลยนะครับโอเคทีนี้มาฟังข้อดีข้อเสียกันบ้างครับสำหรับข้อดีข้อแรกครับผมแน่นอนครับปืนของมันสามารถยิงได้ต่อเนื่อง2นัดครับผม T90A รุ่นปกติไม่สามารถทำได้ครับทำให้มันมีความได้เปรียบในการแบบเข้าทำนะทั้งโหมด PVP แล้วก็ PVE เลยนะครับการที่เรายิงต่อเนื่องได้ที่2นัดเนี่ยแน่นอนว่าเราทำดาเมจได้เหนือกว่าศัตรูอยู่แล้วนะครับเมื่อยิงเสร็จเราก็ถอยก็ได้นะครับข้อดีข้อต่อมาครับก็คือเกราะด้านหน้าครับผมเนื่องจากความเตี้ยของตัวรถสไตล์ T Series นะครับของรัสเซียเนี่ยแล้วก็บวกกับค่าเกราะที่มันหนานะครับผมทำให้มันกันกระสุนหลายๆประเภทได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะกระสุน AP นะครับข้อดีข้อต่อมาครับผมข้อที่3ก็คือความคล่องตัวครับไม่ได้แบบเร็วปุ๊ดปาดมากแต่ก็ถือว่าไม่เร็วเลยนะครับสำหรับ MBT เนาะและจริงๆเนี่ยผมอยากให้ข้อดีข้อนึงกับมันนะแต่ว่ามันต้องหลังจากที่เราปลดล็อกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่ผมโชว์อุปกรณ์ที่เราสามารถไปปลดล็อกภายหลังได้ใช่ไหมหลังจากการต้องไปเล่นเก็บภารกิจรายวันรายสัปดาห์อะไรเงี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดคิวครับผมเทียร์8ที่มีฮาร์ดคิวเนี่ยหาค่อนข้างยากมากๆนะครับ MBT เทียร์8นะครับเพราะฉะนั้นเจ้ารถคันนี้เนี่ยโดยทางเทคนิคแล้วนะครับมันมีฮาร์ดคิวแต่ว่านั่นแหละเราก็ต้องไปเล่นเพื่อปลดล็อกมันนะครับได้มาตอนแรกเนี่ยยังไม่มีนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะให้เป็นข้อดีหรือเปล่านะก็อาจจะเป็นข้อดีแล้วกันนะครับคือมันมีฮาร์ดคิวเนาะช่วยในการป้องกันมิสไซล์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับข้อเสียครับผมข้อเสียข้อแรกก็คือเนื่องจากความเตี้ยของรถนะครับทำให้มันกดปืนได้ไม่ดีครับผมเล่นบนเนินนี่แย่มากๆเลยนะครับข้อเสียข้อต่อมาครับผมเกราะด้านข้างครับแม้ว่าจะมีเหมือนแผ่นเกราะเสริมแบบโง่ๆเล็กๆติดอยู่นะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยกันอะไรแทบจะไม่ได้เลยนะครับผมถ้าโดนยิงจากด้านข้างแบบ90องศาเลยนะแต่ถ้าเฉียงๆอ่ะยังพอกันได้บ้างนะครับสลับมิสไซล์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบตรงๆอ่ะ90องศาหรือแบบ45องศาขึ้นไปอะไรเงี้ยเข้าหมดนะครับผมเข้าหมดไม่จะเป็น AP Heat มิสไซล์ทุกอย่างนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข้อดีข้อเสียนะถือว่าเป็นรถถังที่ดีใช้ได้นะครับถ้าให้ผมแนะนำการจะได้มาซึ่งรถคันนี้มันก็ไม่ได้ยากด้วยขอแค่เราเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็ได้มาแล้วนะครับผมก็คือทำเควสคือไอ้เควสรายวันกับรายสัปดาห์เนี่ยถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เสร็จของมันเองนะครับคือมันไม่ได้ยากที่จะได้มาซึ่งรถคันนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปการลองเล่นเจ้า T90A Bullock ในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เดี๋ยวมาติดตามกันได้ในการลองรถถังและยานเกราะในครั้งหน้าครับสำหรับเกม Armored Warfare เนาะสำหรับวันนี้ผมบารอนนี่ขอตัวลาไปก่อนครับบายฮะ